ัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมแบบฮะสักทีสิวะเสี่ยวมี่รอมานานมี่โบรเนี่ยนะครับเอาจริงเป็นแบรนด์นะครับที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของเซี่ยวมี่ก่อตั้งเมื่อปี2015นะครับเป็นปีที่เลสเตอร์ได้แชมป์คือ2015-2016พรีเมียร์ลีกนะมี่โบรมุ่งเน้นนะครับที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่แบบสวมใส่เขาก็ทำจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพและราคาไม่สูงนะมี่โบรเขาก็มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือมี่โบรไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนั่นเองส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อในร้านที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับเพราะมั่นใจเรื่องประกงประกันเลยด้วยนะวันนี้นะครับก็จะไปดู2รุ่นนะนี่ครับ2รุ่นนี้นี่เลยมี่โบรเรือนกลมกับมี่โบรจอเหลี่ยมตัวที่ผมคิดว่าจะได้ใส่จริงก็คือเจ้าตัวมี่โบรวอชเอสตัวนี้นะตัวนี้นะอันบ็อกซ์ดูนะปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะเด้งเลยนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะประวัติชาวตราใช่ไหมมันจะมีปุ่มพิเศษขึ้นมาปุ่มสีส้มมีโบบอกเอ้ยไอเดียดีเราก็มีเหมือนกันคือตัวนี้ฮะเปี้ยงปุ่มสีแดงและเป็นปุ่มช็อตคัทที่ผมเห็นแล้วผมกรี๊ดมากนะฮะมันมีปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มทุดงคืออะไรเวลากดปุ่มนี้นะกดเข้ามานะครับนี่ซูมเข้าไปเลยนะครับไม่เห็นไหมฮะว่าเป็นอะไรไม่เขียนว่าปุ่มนี้คือสปอร์ตนะปั่นจักรยานกลางแจ้งมีเดินป่าไปกีฬาแล้วครับแล้วมันก็แบ่งย่อยๆอีกเยอะแยะมากมายนะมีประมาณ70ประเภทของการออกกำลังกายเลยทุดงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเฮ้ยน้องยูกิเข้ามาปุ๊บโอ้โหดูสิฮะนี่ดูมีความอินสปายจาก Apple มาคือเป็นไอคอนอย่างนี้แหละเฮ้ยตัวนี้ถือว่าสวยนะเป็นมี่โบรที่สวยที่สุดวัสดุก็ไม่กิ๊กก๊อกนะฮะตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าปัดใหญ่สายเนี่ยจะด้านๆนะครับตัวเรือนก็จะด้านๆซึ่งหล่อเท่ทนทานนะฮะตัวเรือนนะครับทำมาจากซิงค์อลอยเบาแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนต่อการกัดกร่อนได้น้ำหนัก52กรัมอ่ะไม่เบามากเลยนะเวลาออกกำลังกายหรือใส่บ่อยๆอ่ะใส่ย่างคือใส่แล้วมันสบายที่สุดเจ้าตัวนี้ประมวลผลด้วย dual core ข้างในมีคอ2ตัวนะฮะมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับคอยประมวลผลทำงานอยู่ตลอดเวลานะฮะหน้าจอนี่นะครับ AMOLED นะครับ 1.43 นิ้วนะครับ refresh rate เป็นไงก็60 Hz ก็ลื่นไหลไม่กระตุกความสว่างก็ถือว่าสู้แสงได้โอเคทีเดียวความละเอียดของเจ้าตัวนี้นะซึ่งมันดูเล็กนะแต่เวลาลกมาอยู่ในจอเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ทีเดียวหน้าปัดนาฬิกานะครับก็มีให้เลือกเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากน้องยูกิรูปตัวเองใส่เข้าไปมีแบบหล่อๆน่าเท่เนอะเฮ้ยหล่อว่ะสวยนะอุ้ย 2,000 กว่าบาทดูสิและตัวนี้ก็มี Always On Display Always On Display ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันก็สามารถระบุตำแหน่งเราได้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะมี GPS ในตัวสำหรับใครที่ใช้มาแค่ดูเวลามาวิ่งและบัตรอื่นๆเนี่ยแล้วก็มันสามารถที่เราจะเช็คหัวใจอะไรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวตัวนี้ผมชอบที่มันสามารถวัดเซ็นเซอร์หัวใจนะครับออกซิเจนในเลือดนะแล้วก็ tracking การนอนหลับของเราได้ด้วยนะครับวัดความเครียดได้ด้วยถ้าเครียดมันก็จะเตือนเราว่ามึงเครียดแล้วนะตัวนี้นะครับส่ง SMS ได้สมมติมีใครเราทำงานอยู่นะแล้วมีใครปิ้งขึ้นมาแบบสามารถส่ง SMS ตอบกลับไปได้นะครับยังไม่ว่างคุยเว้ยแบตเตอรี่ความจุนะฮะ460 mAh นะแต่อยู่ได้ถึง24วันถือว่าโอเค Apple Watch Ultra ของผมเนี่ยมันทำเต็มที่แค่2-3วันกันน้ำตัวนี้ก็เป็นมาตรฐาน5 ATM ก็คือ50เมตรแล้วรุ่น GPS เหมาะกับใครนะครับคนเล่นกีฬาสายสปอร์ตนะครับแล้วคนที่ต้องการ GPS คือบอกตำแหน่งเราก็มีหน้าปัดใหญ่ใช้เอาดอนในทีมากนะครับแต่ผมชอบคือความเบาของมันใส่สบายผมช่วงนึงก็ใส่ Apple Watch Ultra เยอะอะมันหนักนะตัวนี้มันเหมือนเบามากเบาจริงข้อเสียนะครับเขาเตือนมาว่ากันน้ำได้ลึกก็จริงแต่ไม่ควรใส่เล่นน้ำทะเลเท่าไหร่ใส่ได้นะแต่ไม่แนะนำผมไปอ่านรีวิวมานะเพราะน้ำทะเลมันมีความเค็มมันมีความกัดความคุ้มค่านะตัวเนี้ยความเบาผมให้ 8.3 เลยเบาดีเบามากแมทเทียลที่ใช้และดีไซน์นะครับสำหรับตัวเนี้ยราคา 2,500 เนี่ยผมว่าคุ้มมากนะผมให้ 8.5 เลยฟีเจอร์ฟังก์ชันข้างในอ่ะผมก็ให้ประมาณ 7.5 เป็นมาตรฐานเป็นเบสิกนะครับถ้าผมจะเลือกทุกรุ่นของมี่โบมาใช้อ่ะผมก็เลือกตัวนี้จริงๆผมชอบถ้าผมจะตินะทั้งมี่โบเนี่ยการเอาแบบฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยมันคือมันใช้เหมือนแบบมันขาดการดีไซน์ฟอนต์ภาษาไทยในนี้มันเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ยัดฟอนต์เข้าไปแล้วมันอัตโนมัติหมด Apple เนี่ยเขาใช้บริษัทดีไซเนอร์ของไทยนะที่เก่งเรื่องการทำฟอนต์เนี่ยมาออกแบบฟอนต์ต่างๆเพื่อใช้ใน device ของเขาภาษาไทยอ่านได้นะแต่ก็จะมีความแบบดิบๆนิดนึงก็มาอีกรุ่นนึงอันนี้จะมีความแบบสี่เหลี่ยมรุ่นนี้ก็คือ Mi Bro Watch T1 นะครับตัวนี้นะครับก็มีความแบบคล้ายๆ Apple Watch นะแต่ผมรู้สึกมันยาวๆกว่าว่ะชอบสายยางเนี่ยแต่มันมีซอกล่องแบบเนี้ยตัวนี้นะครับหน้าปัดสี่เหลี่ยมเนี่ยข้อดีคือว่ามันใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไงคือสายของมันเนี่ยครับมัน protection ดีมากนะแอบใส่ยากนิดนึงมันเป็นเม็ดมะยมนะเห็นไหมครับมันมีความหนืดด้วยได้ยินเสียงไหมฮะดูเหมือนนาฬิกาแบบนาฬิกาจริงๆอ่ะที่มันมีเสียงด้วยเวลาหมุนๆตรงเนี้ยและที่ชอบมากๆคือมันมีช่องลำโพงแล้วก็ช่องไมโครโฟนเจ้าตัวเนี้ยปกติมี่โบรเนี่ยมันจะไม่รองรับการโทรศัพท์เข้าออกนะตัวนี้มันทำได้แล้วผมชอบมากเลยสามารถใช้บลูทูธคอลลิ่งนะครับไม่ว่าจะวางสายรับสายก็ทำได้เหมือนกันนะครับหน้าจอ AMOLED 1.6 นิ้วตัวนี้เป็นโลหะนะครับมันเบาแล้วก็แข็งแรงที่ชอบคือราคาตัวนี้เท่าไหร่รู้มั้ยประมาณ 1,800 ตัวเนี้ย 2,500 Apple Watch Ultra ตัวท็อปสุด 30,000 กว่าบาทนะครับเวลาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเสียงได้ประมาณ 74 เดซิเบลความดังของลำโพงนะตัวนี้อ่ะ 1,800 กี่เดซิเบลเดี๋ยววัดให้ดูพี่มังค่ะฝากกดไลค์กดซับขายช่องดูมังด้วยนะดูมังอย่าลืมนะซับใครซับใครทั้งสองเครื่องพร้อมกันนะครับอ่ะพี่มังค่ะเครื่องนี้บ้างเครื่องนี้ดูมัง
กดไลค์อือฮึเสียงดีเราเชียร์กันไปไหมคือพี่รู้สึกตื่นเต้นอ่ะผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่านาฬิกาพันกว่าบาทที่แบบโทรศัพท์ได้ด้วยนี่ครับดูเรื่องหน้าปัดนาฬิกานี่ผมโหลดมาไม่กี่อันนะคือโหลดเยอะๆเราก็สามารถเก็บไว้ได้หลายตัวเลยนะครับมีโหมดการออกกำลังกายถึง20โหมดแบตเตอรี่เนี่ย250มิลลิแอมแต่มันอยู่ได้ถึง7วันกันน้ำก็ประมาณ2 ATM ก็เป็นแบบใส่แบบจ็อกกิ้งไลท์วอล์กการออกกำลังกายที่ไม่เอ็กซ์ตรีมมากนะครับตอนถ่ายอยู่เมื่อกี้นะครับไลน์มาเมสเซจมาเนี่ยขึ้นหมดเลยนะ Facebook มาก็ขึ้นเตือนหมดเลยนะครับนี่นะการเต้นหัวใจนะ100กว่าแน่นอนเลขที่ออกเฮ้ย102นะฮะก็จะแบบสมูทมากตัวนี้ไม่ชอบอะไรไม่มี GPS ซึ่งบางคนก็จะไม่ค่อยแคร์ไม่มี Always On Display ซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยแคร์หรอกแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็น requirement แล้วว่ามันต้องมีนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็แค่แตะทีนึงก็มาละเพราะว่าแบตมันน้อยไงถ้าเกิดมันมี Always On Display เนี่ยแบตที่มันน้อยอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้7วันมันจะได้ต่ำกว่านั้นมันเลยตัดฟีเจอร์นี้ไปนี่เดาหมดเลยนะคาดเดาแบต20กว่าวันนี่ก็ตัวนี้ไปเลย24วันนะมี Always On Display แบบนี้ด้วยขึ้นตลอดเลยแล้วตัวนี้ไม่ชอบอะไรที่ผมไม่ชอบอย่างนึงนะฮะตัวเนี้ยโทรศัพท์ไม่ได้ไงก็คือนิดนึงแต่ตัวนี้ทำได้เนาะตัวถูกกว่าทำได้ตัวนี้ 1,800ตัวนี้ 2,500 นะครับโทรศัพท์ได้โทรศัพท์ไม่ได้ถ้าเน้นการรับสายก็สี่เหลี่ยมเลยตัวนี้เลยนะครับแล้วมันเหมาะกับใครบ้างขอมือผู้หญิงหน่อยจ้ะมือผู้หญิงมาก็ได้อยู่นี่เอามาตัวนี้สิเอ้ยก็ลงตัว GS ตัวเนี้ยผมว่าผู้หญิงก็เหมาะแต่ผู้ชายน่าชอบมากกว่าแต่รุ่น T1 นี่แหละตัวนี้นะครับรุ่น T1 ตัวนี้นะผมว่าเหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงผมข้อมือก็ค่อนข้างใหญ่นะก็ยังใส่ตัวนี้แล้วไม่รู้สึกมันเล็กไปนะครับที1เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบรับสายคุยโทรศัพท์ทำงานเยอะต้องการมีโทรศัพท์เข้าบ่อยๆแล้วบางทีมือก็ไม่ว่างรับโทรศัพท์นะ 1,800 เองนี่คือเป็นสมาร์ทวอชรุ่นเดียวในเครือ Xiaomi เลยนะที่จอสวยแล้วคุยโทรศัพท์ได้สักทีสิวะ Xiaomi รอมานานเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ปึ๊บๆ Mi Pro ตอนนี้รุ่นล่าสุด2ตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่ผมแบบว้าวทั้งคู่เลยมันสามารถทำอะไรได้แบบเก่งขึ้นทุกวันนะครับเดี๋ยวสับไข่ให้สองทีเลยปะไข่สับไข่ให้ด้วยนะคะไข่สับไข่อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะ